สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกันอีกครั้งครับกับวิชาประวัติศาสตร์สากลครับระดับชั้นม .5 หนะครับซึ่งจริงๆระดับชั้นม5เนี่ยจะเป็นมไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับพบกันอีกครั้งกับครูโอปราศัยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปที่10แล้วนะครับเรื่องของการสำรวจทางทะเลและลัทธิพาณิ์นิยมนะครับซึ่งต่อเนื่องโดยตรงนะครับกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการปฏิรูปศาสนานั่นเองนะครับโอเคนะครับ คลิปของเรานี้นะครับผมจะพานักเรียนมารู้จักกับยุคสําคัญมากๆเลยหากใครที่เคยดูหนังนะครับโจรสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็น Pirate of the c a r i b b e a n นะฮะหรือว่าหนังกลุ่มโจรสลัดต่างๆนะครับก็จะเกิดในยุคนี้สําคัญนั่นเองนะครับยุคนี้ครับคือ age of exploration นะครับหรือว่าการสำรวจค้นพบค้นหาซึ่งเกิดในยุคปีคริสตศักราช15-17นั่นเองนะครับยุคนี้สําคัญนักเรียนครับผมโดนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันกับก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันนะครับ ยุคนี้ทําไมคนถึงได้ออกเดินเรือทําไมเขาต้องออกไปจากพื้นที่ที่เขาเคยปลอดภัยมนุษย์เริ่มต้นเดินทางทางเรือเพราะเหตุใดเรามารู้จักกันนะครับคำถามข้อที่1ของเราเลยครับก็คือเหตุใดจึงเกิดการสำรวจทางทะเลข,ของรัทชาติต่างๆในยุโรปก,กันครับปัจจัยที่1นนะครับนักเรียนก็คือการเดินทางผ่านเส้นทางปกติโดยทางบกนะครับของชาวยุโรปไปยังจีนกับอินเดียเนี่ยไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสืบเนื่องมาจากสงครามครูเสดนะครับ ซึ่งทําให้การเดินทางผ่านเส้นทางตรงกลางเนี่ยมีปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่สะดวกใจละที่จะผ่านกันนะฮะนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่มนุษย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเดินทางไปยังอินเดียกับจีนเนี่ยมีวิธีการแค่อย่างเดียวนั่นแหละครับก็คือเดินทางผ่านไปยังตะวันออกนะครับแล้วไปยังจีนอินเดียการจะต้องเดินทางแบบวิธีอื่นๆเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนความคิดเยอะมากๆเลยเพราะงั้นชาวยุโรปจึงต้องสวงหาเส้นทา,า,างใหม่ๆนะครับซึงนํามาเึ่งการไปถึงเส้นทางที่ตัวเองไม่เคยไปนั่นเองครับ ผลสําคัญปัจจัยที่2เลยครับนักเรียนครับก็คือแต่ละประเทศที่เป็นรัชชาสําคัญเนี่ยหลังจากมีการตั้งตัวเองให้มีความเข้มแข็งของสถาบันกษัตริย์ถูกไหมครับก็ต้องการจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและก็สถาบันรวมทั้งมีกิจติูมิให้กับชาติสมัยใหม่นะครับผ่านการเดินทางและประกาศสัปดาห์ากที่มีการต่างๆจะช่วยเสริมบารมีให้กับพระมหากษัตริย์และประเทศของตัวเองเนั่นเองนะครับปัจจัยที่3เลยครับนักเรียนครับก็คือตอนนี้นะครับกษัตริย์และประเทศต่างๆนอกจากแข่งขันกันเรื่องอำนาจแล้วเนี่ย ยังมีการแข่งขันกันเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการได้วัตถุด,ดิบหรือทรัพยากรที่แตกต่างจากดินแดนต่างๆจะช่วยให้รัฐชาติเข้มแข็งขึ้นไม่แน่ใจว่าดินแดนไหนจะมีทองคำหรือมีเพชรหากเราไปถึงก่อนประเทศของเราอาจจะยึดครองก่อนก็ได้ด้วยเซนส์แบบนี้เองครับจึงทําให้เกิดแรงผลักดันในการออกเดินทางด้วยวิธีอื่นๆและวิธีการไปที่ดีที่สุดคือการเดินเรือครับนักเรียนครับ ซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่มนุษย์เนี่ยมีปัจจัยมากมายแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็เสริมตัวเองด้วยความเชื่อที่เป็นความเชื่อมั่นตัวเองครับว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพตามความคิดของการฟื้นฟูเสีปบวิทยาการว่าเราจะสามารถเดินทางที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถที่จะค้นพบความจริงด้วยตัวเองได้นะครับซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้นะครับผมนํามาสู่กระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงและอยากจะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ต้องการจะรู้ว่าจริงๆแล้วดินแดนของโลกนี้มันเป็นอย่างไร ความกระหายใครรู้ของมนุษย์จึงนํามาซึ่งการออกเดินทางเพื่อสแสวงหาเส้นทางใหม่ๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามารู้จักนักเดินคนสาคัญนะครับผมคุยตัวอย่างมาทั้งหมด5ท่านนะครับที่จริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้อีกนะครับถ้าต้อเรียนในประวัติศาสตร์จีนของครูพรพัฒนะครับก็จะพบว่ามีอีกท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางเก่งมากๆเลยนะครับแต่สําหรับอารยธรรมยุคตะวันตกนี่นะครับมี5ท่านสําคัญนะครับท่านที่หนึ่งเลยครับนักเรียนครับนะฮรบาโรเทอร์มิลเดอสนะครับท่านนี้เป็นนักเดินเรือชาวปรตุเก เดินทางไปยังเส้นทางที่เรียกว่าเป็นการลัทวีปหรือทวีปแอฟริกานั่นเองเพื่อเดินทางไปถึงแหลมกูฟโฮปนะครับซึ่งเชื่อว,ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครผ่านแหลนมันได้แล้วคนไม่รู้จะสั่งว่าแถนนั้นคืออะไรรู้แต่ว่ามันเป็นจุดที่น้ําเชี่ยวมากๆนะครับหลังจากความสําเร็จนะครับของท่านบาโทโลมิวดอแอชนะครับผมก็นํามาสู่การเดินทางสําคัญครับของเส้นทางของประเทศที่คู่แข่งกันครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับผมพบว่าตัวเองนั้นเนี่ยถ้าไปเดินทับเส้นทางเดินของปูรุเกตก็จะไม่สามารถสร้างงชื่อเสียไ จึงหันเรือไปทางอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งจริงๆความเชื่อในสมัยยุคกลางก็คือเป็นสุดขอบโลกถูกไหมครับเพราะโลกสมัยนั้นคือแบนๆเขาจึงเดินทางข้ามแอตแลนติกครับแล้วไปเจ้าเอ๋อยู่กับ,กบเกาะเวสต์อินดีนะครับซึ่งอยู่ในอเมริกากางนะครับแต่ด้วยความที่ไม่รู้นะฮะของโคลัมบัสก็เลยคิดว่าอ๋อนนั่นเป็นชาวอินเดียนะครับก็เลยคิดว่าเป็นอินเดียแดงนั่นเองนะครับจุดนี้แหละครับบางครั้งนะครับบางตำราจึงบอกว่าการค้นพบทวีปอเมริกาหรือการเดินทางไปครั้งนี้ของโคลัมบัสเนี่ย จึงเป็นจุดสําคัญหรือเรียกว่าจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับนอกจากท่านที่2องนะครับผมท่านที่3ครับก็คือวัสโกดากามาคนนี้นกักเรียนจะเจอบ่อยนะครับในประวัติศาสตร์ไทยพะท่านเดินทางมาค้าขายกับอยุธยาท่านเดินทางต่อเนื่องมาครับดูจากแผนที่นักเรียนจะเห็นใช่ไหมครับอ้อมแหลนกุดโฮฟมานะครับแล้วก็ขึ้นมาใช้ฝั่งบริเวณประเทศอินเดียนะครับผมอย่างชัดเจนซึ่งนั่นทาให้การเดินทางของวัสโกดากามานั้นประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจจริงๆ เพราะสามารถเดินทางมาค้าขายกับอินเดียได้โดยไม่ต้องมาทางบกอีกต่อไปแล้วนะครับการเดินทางในครั้งนั้นนะครับผมยุโรปพาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยการมาที่อินเดียและเอเชียตอนออกเฉียงใต้เพื่อทําการค้าขายเพื่อแลกกับสิ่งล้ําค่ากลับไปนะครับฟอร์ดินานเมกเจอร์แลนด์นะครับเป็นนักเดินทางชาวสเปนนะครับซึ่งออกเดินทางซ้ํารอยกันกับโคลัมบัสนะครับแต่ว่าไม่ได้ตรงไปที่หมู่เกาะอินดิสแต่อ้อมลงใต้ครับไปบริเวณที่เป็นทวีปอเมริกาใต้ แล้วก็ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกอ้อมกลับมายังฝั่งของหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เรือของเขาเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศสเปนได้โดยที่ตัวเขาเองเดินทางมาไม่ถึงแต่ขบวนเรือก็กลับมาถึงได้นั่นก็แปลว่าเป็นคณะเรือแรกครับที่สามารถเดินทางรอบโลกได้ครั้งแรกนั่นเองนะครับทั้ง4ท่านครับนักเรนจะเห็นว่ามีจุดสําคัญมากๆอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับผมและคนสุดท้ายที่เราควรอยากให้รู้จักก็คือเจมส์คุกนะครับคนที่เป็นนักเดินเรือคนสําคัญที่ค้นพบทวีป ออสเตรเลียนั่นเองอีกทวีปหนึ่งที่ไม่มีคนค้นหาหรือค้นเจอมาก่อนนะครับผมหลังจากนักเรียนรู้จักกับนักเดินเรือสําคัญทั้ง5ท่านแล้วนะครับนักเรียนก็จะพบว่ายุคนี้เป็นยุคสําคัญมากๆเพราะมีการออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ๆดูไหมครับแล้วค้นหาพื้นที่สําคัญในการการค้าและนําไปสู่การค้นพบซึ่งชาติชาติไหนไปก่อนชาตินั้นก็จะได้เปรียบนักเรียนคุณชื่อชาติไหนบ้างครับที่เดินทางไปรอบโลกเลยครับอ่าใช่ เขาพูดถึงโปรตุเกสกับสเปนถูกไหมครับถูกต้องเพราะงั้นสองชาตินี้แหละที่จะเป็นมหาอำนาจแรกที่ครองเส้นทางการค้าทั้งหมดในยุคเริ่มต้นของการสำรวจทางทะเลครับจึงนําไปสู่การสร้างลัทธิหนึ่งครับก็คือพาณิชย์นิยมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสำรวจทางทะเลลทัทธินี้คืออะไรครับลทัทธินิยมครับหมายถึงว่าการค้าครับที่รัชชาติสมัยใหม่เนี่ยพยายามจะควบคุมการผลิตนะครับของตัวเองและสร้างการแข่งขันโดยสามารถที่จะผูกขาดการค้าไว้กับประเทศตัวเอง แล้วก็กีดการเจ้าอื่นออกไปถ้าเกิดเรากีดกันคนอื่นเยอะๆเราส่งออกมากๆเราค้าขายเราก็จะรวยนะครับเพราะงั้นทำยังไงให้คนอื่นค้าขายน้อยกว่าเราทำไงก็ได้ที่เราจะชนะคนอื่นให้ได้นะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดแรกในช่วงนั้นนะครับซึ่งนํามาสู่การสร้างพื้นที่การค้ามากมายครับสเปนโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับผมที่เป็นกลุ่มที่เดินทางไปรอบโลกก่อนพองอันจึงสามารถจับจองพื้นที่การค้าสําคัญมากๆดูจากในแผนที่ครับที่เรียนเห็นอยู่นะครับเส้นทางเดินเรือนะครับ ของโปรตุเกสจะเป็นสีฟ้าเห็นใช่ไหมครับแล้วก็สเปนจะเป็นสีแดงนะครับเพราะงั้นด้วยเหตุผลแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าการเดินทางของ2ชาตินี้เนี่ยไปจุดไหนก็ตามเขาจะมีการแบ่งโซนกันเพื่อจะให้แบ่งพื้นที่กันปกครองแล้วก็ครอบครองส่วนใหญ่2ชาติเนี่ยไม่ได้มาปกครองคนในสมัยที่เป็นอาณานิคมนะครับแต่เขาใช้หลักคิดที่ว่ามาจาักตวงผลประโยชน์การค้าแล้วกลับไปไม่ได้กะจะมาอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นแนวคิดเนี่ยจึงทําให้เกิดการแบ่งเขตการค้าระหว่างกัน สเปนโปรตุเกสครับเจริญก้าวหน้าอยู่เกือบ100ปีนะครับเป็นคลองมหาอำนาจทางทะเลครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งครับก็เสื่อมลงไปครับบุคคลที่มีอิทธิพลตามมาครับนั่นก็คือฮอลันดาครับฮอลันดาครับมาในนามของบริษัทครับที่มีการจัดตั้งกันระหว่างรัฐกับเอกชนโดยรวมกันว่านอกจากพื้นที่ที่เป็นการค้าแล้วเนี่ยเราจะต้องให้รัฐเข้าไปมีบทบาทสําคัญในการร่วมผสมและซัพพอร์ตในเชิงของอาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งที่ทําให้ฮอลันดาชนะโปรตุเกสกับสเปนคืออะไรครับนักเรียน ถูกต้องครับนักเรียนสังเกตในรูปครับนั่นคืออะไรฮะเรือครับนักเรียนเรือรบของฮอลันดามีนวัตรกรรมที่ใหม่กว่าพอเขาศึกษาแล้วว่าสเปนโปรตุเกตนั้นเรือขนาดใหญ่และเมื่อการเดินขนาดใหญ่การบังคับทิศทางรวมถึงการสู้รบทางทะเลนั้นจะทําได้ค่อนข้างชา้าฮอลันดาจึงทําขนาดให้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพิ่มจานวนกระบอกปืนเข้าไปอีกจึงทําให้ฮอลันดาน,นั้นสามารถทําการรบทางน้ําชนะสเปนกับโปรตุเกตด้วยเรือและมีปืนที่ติดตั้งอยู่กับเรือนั่นเองนะครับ เพราะงั้นหลังจากการครอบครองขอลันดานะครับซึ่งออกมาในเชิงของพื้นที่ในเอเชียแล้วก็เอเชียตนออกเฉียงใต้ผ่านบริษัทนี้นะครับอีกชาติหนึ่งจึงตามาครับนั่นก็คือฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสเนี่ยเล่นเส้นทางนะครับก็คือข้ามไปทางฝั่งของแอตแลนติกไปยังทวีปอเมริกาเหนือนะครับมีการสำรวจโซนนู้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาบริเวณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆกับบ้านเราในการจะคุ้นเคยดีใช่ไหมครับเรื่องของลาวกับกัมพูชาสมัยก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เวียดนามที่ฝรั่งเศสได้มาปกครองนะครับ และชาติส่คัญสุดท้ายที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คืออังกฤษครับอังกฤษเนี่ยสแสดงแสนรูปภาพสําคัญมากๆเนื่องจากอังกฤษนั้นเนี่ยตอนหลังจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเจ้าแรกในโลกจึงสามารถนํานวัตกรรมของเครื่องจักรที่เดินทางเร็วกว่าเรือใบพัดเดิมเนี่ยมาใช้แล้วก็สามารถยึดครองพิทต่างๆได้เยอะมากทั้งอินเดียนะครับประเทวอปเชียเอเชียตะวัเอเนออกเฉียงใต้ทางฝั่งจีนแล้วก็ยาวไปถึงออสเตรเลียนั่นเองนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับนะักเรียนจะเห็นว่าการเดินทางมายัางเอเชียแล้วก็ฝั่งของ f o u e a s t asia เป็นที่หอมหวานมากๆเลยนั่นเพราะว่าทุกๆชาติมองหาสิ่งหนึ่งที่ชาวโยุโรปไม่มีนั่นคืออะไรครับนักเรียนเครื่องเทศครับถูตกต้องครับ spicy นะฮะสิ่งพื้นฐานที่บ้านเรามีอย่างพริกไทยนะฮะหรือว่าธรรมดาทัท่วๆไปกระวานการฟูอย่างเงี้ยชาติเขาปลูกไม่ได้นะครับอากาศหนาวไม่ได้เหมาะในการปลูกเครื่องเทศแล้วคนเราจะกินสเต็กโดยไม่ใส่เครื่องเทศมันจะอร่อยไหมครับก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ จึงต้องมีการเดินทางมาเพื่อแสวงหาอาหารอร่อยเข้าไปอีกนะครับด้วยผลนี้นะครับที่ส่งผลทางการเดินเรือแล้วก็พันนิยมนะครับมันนำไปสู่คําถามข้อที่3ครับก็คือการสำรวจทางทะเลนเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อโลกเราครับผมประเด็นที่1เลยครับนักเรียนครับก็คือชาวโยุโรปเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะตักตวงผลประโยชน์ถูกไหมครับแต่ก็ามาเผยแพร่วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสมัยใหม่เข้ามาสู่ทุกๆท,กท,กทวีปที่เขาเดินทางไปทําให้ชนพื้นเมืองได้รู้จักอุปกรณ์และสิ่งใหม่ๆนะครับ ส่วนที่2เลยครับนักเรียนก็คือการกระจายตัวครับของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นของยุโรปเนี่ยได้มีการกระจายตัวมารวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นนทรทวีปอเมริกามีการปลูกกระหล่ำปีแครอทหรือแม้กระทั่งส่วนของที่เป็นสิ่งมีชีวิตบางส่วนนะครับก็มีการโยกย้ายสร้างเป็นสวนสัตว์ที่เกิดขึ้นดูนทวียุโรปซึ่งก่อนนี้ไม่เคยมาซึ่งนั่นแหละก็จะนํามาส่งสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนื่นกม,ก,มก่อนน้าะลกอนะครับ ละก่อเป็นสิ่งที่ชาวโปรตุเกสเดินทางมายัางเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เอามาปลูกซึ่งเป็นพืชพื้นฐานจากทวีปอื่นนั่นเองเช่นเดียวก,กันกับยางพาราของบ้านเราครับโปรตุเกสก็นํามาปลูกเพราะว่าอากาศนั้นเหมาะตรงกักกบประเทศบราซิลซึ่งเคยเป็นอานณิคมของโปรตุเกสนั่นเองเพราะงั้นการเดินทางของสินค้ามากมายเนี่ยมันได้มาสร้างพื้นที่เยอะมากให้กับบ้านเราจนเราลืมไปด้วยซ้า,าว่าจริงๆสินค้านี้ไม่เคยมีที่เรามาก่อนหรือแม้กระทั่งส้มครับซึ่งชาวเดินเรือต้องพกติดตัวเพื่อใช้ในการเดินทางระยะไกล แล้วไม่สามารถที่จะหาพืชพันธุ์กินได้เขาก็จะกินส้มเข้าไปเพื่อทําให้เขาเนี่ยนะสามารถจะมีวิตามินซีและไม่เป็นเลือดออกตามไรฟันจึงมีการขนส้มนะฮะจากบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนครับแล้วมาปลูกบริเวณชายฝั่งของทวีปยุโรปยาวมาถึงแอฟริกาและเอเชียนะครับเราจึงรู้จักส้มครั้งแระแหกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะพบว่าอาหารไทยถ้ามีรสเปรี้ยวต้องกินเป็นมะขามเปียกดูไหมฮะแต่เราได้ส้มมาเนี่ยก็จากชาวต่างชาตินั่นเองนะครับและผลสัมพันธ์ที่น่าสนใจครับก็คือรสชาติต่างๆครับที่มั่งคั่ จากการค้าทางทะเลนะครับยกตัวอย่างในภาพครับนะักเรียนลองถ่ายดูสิครับนี่เป็นภาพของพระราชวังชื่ออะไรครับหลายคนจะเคยเห็นในหนังตัวอย่างเนาะนี่คือพระราชวังแวร์ซายนะครับที่สร้างจากความมั่งคั่งทางทะเลของชาติฝรั่งเศสนั่นเองเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นกษัตริย์แล้วก็พ่อค้านี่มั่งคั่งมากๆจากการค้านี้นะครับและเมื่อเกิดความมั่งคัง่งวิถีชีวิตและความคิดของเขาก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมทํางานทุกวันก็จะเป็นการพักทํางานบ้าง แล้วก็จะมีเวลาในการคิดสร้างสารรค์หรือมีเงินพอในการซัพพอร์ตศิลปินซัพพอร์ตส่วนอื่นๆของสังคมนั่นเองครับและผลสุดท้ายที่สาคัญมากๆครับก็คือหลังจากมีการสมดุลทางทะเลและมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาถ,ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าการปฏิวัติสําคัญในเชิงการค้าเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจโลกไปเพราะจากเดิมนั้นที่เรามีการค้าตามปกติตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจนั้นมีการผูกขาดตามระบบของ เจ้าต่างๆที่เป็นอาณานิคมหาณาตนะครับซึ่งจะนํามาพูดในอีกเทปต่อไปที่นัเกเรียนจะได้เรียนรู้หลังจากนี้นั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญมากๆเลยครับเนี่ยที่มันเกิดผลสําคัญจากการสำรวจทางทะเลจริงๆไม่ได้เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับแต่เป็นผลพลอยได้นั่นก็คือหลังจากมีการเดินทางรอบโลกแล้วครับเราพบว่าอะไรครับแม็กเจนแลนเดินทางครบ1รอบถูกไหมครับแปลว่าโลกเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบนๆแบแบ,แบที่คิดจักรบอกไว ซึ่งนั่นนะ่ะมันช่วยเปลี่ยนความคิดของคนยุโรปจํานวนมากว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่ริสจักรพูดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นาแปลว่ามันก็ต้องนําไปสู่คําตอบอื่นๆสิว่าจริงๆแล้วมนุษย์สามารถพิสูจน์ความจริงบางอย่างได้โดยไม่จําเป็นจะต้องพึ่งความเชื่อของริสจักรแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นแหละจะนําไปสู่สิ่งสำคัญมากๆก็คือการเปลี่ยนแปลง,งครั้งสาคัญเรียกว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมต่อมานั่นเองครับ 3ข้อนะครับที่เป็นคำถามสำคัญที่ครูทิ้งไว้ตลอดคาบนะครับผมลองดูซิว่าเราสามารถตอบคำตอบนี้ได้ชัดเจนแล้วหรือยังนะครับผมสิ่งนี้เชื่อมโยงกันกันกบบทเรียนของเรานะครับนะกักเรียนก็จะพบว่าการสมบทรทางทะเลและการค้านั้นนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความมั่งคงเศรษฐกิจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมและโลกในทวีปยยุโรปต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณแหล่งการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นสื่อสำคัญที่เป็นภาพประกอบของเราในวันนี้นะครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมเราจะมาเจอบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และปฏิวัติทางอุตสาหกรรมดูซิว่าโลกเรามีจุดเปลี่ยนสําคัญที่รับอิทธิพลมาจากเทปนี้อย่างไรพบกันคลิปหน้ากับโคอาสัยครับ กันวันนี้เราดูเรื่องโปรตุเกสกับยุคสำรวจและการค้นพบข่าวที่แล้วเราพูดถึงอะไรยุคกลางแล้วก็มีการอะไรคะพอเสื่อมของยุคกลางเกิดเป็นยุคอะไรที่เรียกว่าเรเนซองส์เรเนซองส์เจะเกิดช่วงไหนก็นี่ไงมาจากอะไรคะเรเนซองส์เนี่ยนะคะสมัยเรเนซองส์หรือที่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะการศิลปะวิทยาการเนี่ยเกิดมาจากแนวคิดที่มนุษย์มีอะไรคะเริ่มนิยมในตัวเองเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองที่เรียกว่าปัจเจกชนนิยมหรือมนุษยนิยมนั่นเองนะคะแล้วตรงเนี้ยแหละเป็นการที่ทําไมยิ่งส่งผลเพรามเราเร พระเจ้าแล้วจะทําอะไรอยากได้อะไรต้องพึ่งตัวเราเนี่ยเริ่มให้ความรู้สึกกับโลกใบนี้มากกว่าโลกใบหน้าเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วก็เริ่มเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ทําไมคะชาวตะวันตกเนี่ยทำไมจ๊ะเริ่มเดินเรือและออกสำรวจหาดินแดนนะคะเพื่อต้องการจะอะไรล่ะ,สะแสวงหาความรู้ใหม่ๆนั่นเองเลยต้องเดินเรือออกไปไงนึกออกมาหาดินแดนอื่นนะจ๊ะและจะ,สะแสวงหาความรู้ใหม่ได้เนี่ยดูซิว่าทําอะไรอีกนะ,ะสาเหตุนะคะมีการที่เติร์กนะจ๊ะสามารถยึดคร องกรุงแซนติโนโบลได้ทําให้เกิดการเดินทางค้าขายไปยัง ทำไมการเทินทางทางตะวันออกทำไมจ้าเส้นไปทางตะวันออกหยุดชะง,ง,งักจําได้นะพวกมุสลิมทําไมครับผูกขาดทางการค้าสินค้าเริ่มมีราคาแพงนะชาวตะวันตกก็ยังคงต้องการสินค้าจากทางตะวันออกนะโดยเฉพาะเครื่องเทศและผ้าไหมนะจึงต้องอะไรละ่ะงั้นเราไม่พึ่งใครและเราพึ่งตัวเราเนี่ยแหละชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยนะก็เลยตัดสินใจทําไมคะออกสำรวจดินแดนแล้วก็หาเส้นทางการค้าใหม่ๆแล้วก็เกิดอะไรละ่ะความรู้ใหม่ๆไปด้วยในตัวนั่นเองเพื่ออะไรทั้งการหาคา การเส้นทางการค้าใหม่ๆสำรวจดินแดนหาทรัพยากรใหม่หาความรู้ใหม่ๆนี้ก็เพื่อต้องการจะให้หลุดพ้น จากอิทธิพลของพ่อค้าชาวอาหรับหรือชาวมุสลิมนั่นเองนะคะบวกกับอะไรอีกบวกกับความต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะโดยเฉพาะในประเทศสเปนและโปรตุเกสซึ่งเขานับถือศาสนานี้อยู่แล้วเขาก็ต้องการจะทําไรคะลูกเผยแผ่ศาสนาเน,ะน่นแหละก็เลยถึงส่งพวกมิชชันนารีในการออกเดินเรือไปด้วยนะคะสาเหตุถัดมาคือการอะไรการคิคคดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรือทางทะเลและทางมหาสมุทร บวกกับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยเรื่องการศึกษาของดวงดาวนะแล้วก็รับวิทยากรจากต่างชาติ โทษทีรับวิทยาการก็คือความรู้เนะความรู้หรือมรดกที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรแล้ววิทยาการนี่มันกว้างมากนะจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับในเรื่องของการแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ทั้งหมดแหละรับวิทยาการจากต่างชาตินะคะเช่นเข็มทิศจําได้นะที่พี่พูดไปคราวที่แล้วเนาะเข็มทิศก็เลยนํามาซึ่งอะไรคะที่ชาวคริสต์เรียนรู้จากชาวมุสลิมใช่ไหมเรื่องของเข็มทิศรู้จักวิธีการเดินเรือนะและรู้จักวิธีการทําดินปืนจากชาวจีนนั่นเองนะคะส่งผลให้อะไรอีกประกอบกับาการทำไมร ตาชิในการส่งเสริมในเรื่องของการออกไปเดินเรือเนาะที่พระมหากษัตริย์ยิ่งส่งเสริมเนี่ยตรงนี้ก็ทำมาทำให้คนทําไมคะลูกยิ่งเริ่มเน้นการคิดการทดลองการวิจัยในการศึกษาหาความรู้ตัวเองเริ่มนํามาซึ่งการอะไรล่ะในเมื่อจะออกไปเดินเรือจะไปโดยไม่มีแผนที่ได้ไหมไม่ได้ก็เลยต้องเริ่มทําไมคะฝึกเขียนแผนที่นะเพราะยิ่งมีการฝึกเขียนยิ่งมีการส่งเสริมสนับสนุนก็ทำไมยิ่งมีการเขียนแผนที่ได้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะประกอบการเดินเรือมีพบดินแดนอะไรใหม่ก็ทําไมเขียนไปในแผนที่นั้นด้วย มีการประดิษฐ์ปืนใหญ่ทิ่งซึ่งทําไมคะเรียนรู้นะมาจากชาวจีนนั่นเองการทําดินปืนนะการประดิษฐ์ปืนใหญ่ก็เพื่อเป็นไปเป็นไปเพื่อป้องกันโจรสลัดป้นสะดมระหว่างเดินทางทางทะเลหรือทางมหาสมุทรนั่นเองนะคะหรือว่าอะไรแล้วตอนหลังก็นำการนำการใช้ปืนใหญ่มาในการทำอะไรปกป้องดินแดนที่เป็นแผ่นดินของตัวเองด้วยนะมีการพัฒนาการเดินเรือแบบใหม่พัฒนาเรือเลยแหละคือดัดแปลงให้เรือมีลักษณะ ขนาดใหญ่ขึ้นนะโดยใช้เสากระโดงเรือ3ามเสานะคะแล้วก็ติดผ้าใบสี่เหลี่ยมกับผ้าใบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยติดไว้แบบนี้เพื่ออะไรผ้าใบเนี่ยมีประโยชน์ในการเอาไว้ใช้ปรับทิศทางในการเดินเรือเพื่อให้ทําไมรับลมนะสามารถที่จะรับลมและให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศต่างๆได้ไงจะพายุวุย้ยมาโหมกระหน่าหรือว่าจะทําไมเข้าไปแบบชิลๆเนื้ออากาศกําลังดีเนี่ยตัวผ้าใบในมีผลสําคัญอย่างมากนะคะ ปรับส่วนประกอบเรือที่เป็นไม้ให้ทําด้วยไม้ที่รับแรงเหวี่ยงจากปืนใหญ่ได้คือพูดง่ายๆคือทนขึ้นมานั่นเองนะมีความคงทนมากขึ้นเกิดทําไมคะตัวเองโดนฆ่าศึกัตรูโจมตีขึ้นมานะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล่มเรือจะได้ไม่ล่มและล้มจมลงไปในขณะนั้นเลยเนาะคือจะได้ไม่ล่มหรือว่าจมลงไปในทะเลนะคะจะได้โอ้โอดทนได้หน่อยแ้ะเดินเรือต่อได้ประเทศใดล่ะดูหัวข้อถัดมาเมื่อสักครู่เราพูดถึงสาเหตุแห่งการเดินเรือใช่ไหมทำไมถึงต้องออกไปเดินเรือ คราวนี้เราดูซิประเทศไหนบ้างละ่ะที่ออกไปเดินเรือประเทศแรกที่ออกไปสำรวจทางทะเลทางทะเลคือใครคะโปรโตุเกสนะเป็นประเทศแรกที่ออกไปบุกเบิกเส้นทางการค้านะคะทางทะเลได้สําเร็จนะแล้วเน้นการค้าเครื่องเทศด้วยดูซิสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นชาติแรกที่ทําได้สําเร็จคือคมีสาเหตุอะไรบ้างปัจจัย1นึตามนี้ดูเลย หนึ่งสองสามสามเออหนึ่งคืออะไรบ้างได้เปรียบกว่าชาติอื่นเนื่องจากทางภูมิศาสตร์ตัวเองเนี่ยทำไมคะลักษณะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของตัวเองเนี่ยติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีท่าเรือดีๆอยู่แล้วนะคะแล้วตัวเองก็ทําไมด้วยความที่ชาติของตัวเองเนี่ยประเทศของตัวเองเนี่ยติดอยู่กับชายฝั่งฉะนั้นย่อมรู้จักวิธีการเดินเรืออยู่แล้วรู้จักวิธีการทำแผนที่รู้จักกับสภาพทําไมคะภูมิอากาศที่มันทําไมไม่แน่นอนเนื่องเพราะว่าอยู่เป็นอะไรละมันติดกับชายฝั่งนั่นเองนะคะตัวเองก็สามารถที่จะทําไมละมีความรู้ ที่2คือชนชั้นขุนนางให้การสนับสนุนการเดินเรือเพราะว่าอะไรอ๋อเธอไปทําการค้ากับชาติอื่นไปเอาทรัพยากรเน้นเศรษฐกิจอะไรของเขามาทําไมจานแรกเปลี่ยนกันตรงนี้มันย่อมให้ได้เกิดอะไรรายได้หรือการค้าที่มีประโยชน์ที่ทําไมมากขึ้นรายได้สูงขึ้นนะคะให้การค้าได้กําไรทําไมล่ะ ทำการค้าได้กําไรดีกว่าการแค่ยึดครองที่ดินแล้วรอทําไร่ทํานาไปวันๆนึกออกไหมฉันเขาก็รู้แล้วว่าอะไรเอ้ยตรงนี้ได้ผลประโยชน์มากกว่างั้นเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจนั่นเองน่ะสำหรับชนชั้นขุนนางก็เลยยิ่งสนับสนุนให้ทําไมเขามีการเดินเรือเหตุผลที่3คืออะไรโปรตุเกสรวมประเทศได้เร็วกว่าประเทศอื่นในยุโรปจึงสามารถทุ่มเทให้ด้านอื่นได้เต็มที่ เขาทำไมคะรวมความเป็นชาตินะรวมความเป็นประเทศได้รวดเร็วแน่นอนว่าอะไรพอตัวเองเป็นปึกแผนปุ๊บอ่ะเริ่มแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มพัฒนาเนะประเทศของฉันเองเราทําอะไรดีเริ่มวางแผนเริ่มจัดระบบทาไมคะเป็นไปได้ไวกว่าชาติอื่นเนาะฉะนั้นตัวเองก็เลยทําไมเราได้เปรียบไงเหมือนออกเรือเร็วกว่าคือออกเดินเรือเร็วกว่าเริ่มรู้จักที่จะคิดหาช่องทางอื่นในการทําไมคะ,ะดำรงซึ่งอะไรคะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดํารงซึ่งอะไรล่ะความยิ่งใหญ่อ่ะนึกออกไหมต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งก็เริ่มได้เร็ววก่่าคนนอื เพราะเราพร้อมนั่นเองจ้ะปัญหาภายในไม่ต้องมีแล้เพราะว่ารวมเป็นปึกแผ่นได้นึกออกไหมก็เริ่มออกไปหาอะไรจากภายนอกผลของการสำรวจนะคะผลของการสำรวจนะ,ะและสิ่งที่คนพบตามมาคืออะไรดูกรอบสิชาวโปรตุเกสเนะี่ยสามารถเดินทางมาเอเชียได้โดยตรงเลยนะโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเส้นทางทางบกเนะเส้นทางการเดินการเดินทางบกนะเช่นที่เรียกว่าอะไรซิลโรส l ซลโรดหรือเส้นทางลายเซลคือผ้าไหมเนอะเซลโรดนะคะหรือเส้นทางสายไหมนั่นเองนะที่เคยถูกครอบงำโดยพวกเติร์กนะจ๊ะจําได้นะเติร์กเราเคยพูดกันแล้วที่มัมีปัญหามาบุกเนอะ,อะก็ทําไมล่ะพูดง่ายๆคือพบเส้นทางใหม่โปรตุเกสพบเส้นทางเดินทางมาเอเชียได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวปัญหาของพวกชาวเติร์กจะมาระรานเนอะเพราะว่าชาวเติร์กเคยบุก ชาวเตอร์เคยเผูกขาดนะเส้นทางซซลโครดนั่นเองนะเส้นทางสายไหมนะคะแล้วเขาก็เคยผูกขาดการค้าเครื่องเทศด้วยนะจ๊ะพวกทางอะไรลูกของทางพวกชาวอนาริราชนที่เข้ามาตีาไฉะนั้นโปตุกเกสไม่ต้องกลัวอีกต่อไปดูต่อส่วนที่สัญญาอะไรจ๊ะส่วนที่สัญญาที่ชื่อว่า Treaty of t o r d e s i l ิลนะคะก็คือว่าไหลเป็นส่วนที่สัญญาที่ว่าด้วยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัญญาส่วนที่สัญญาต่อเด ซียัสในชีดของหนูหรือบางที่เขาอ่านว่าเป็นทอร์เดซิลลาสนะคะแล้วแต่นะเกิดในปีอะไรล่ะสัญญานี้สญญนที่สัญญานี้เกิดในปีครินต์ศกราช1.9.49แล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรามาดูกันซิสาเหตุสาเหตุที่เกิดสนสัญญานี้นะก็เพราะสเปนกับโปรตุเกสมีข้อพิพาทในเรื่องการเดินเรือออกสำรวจไงามาเ,เธอจะไปเส้นทางไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยมีการ ทะเลาะกันนะพูดง่ายๆนะคะหมู่เกาะน,นะลูกนะ,ะดูนีดหนึ่งสเปนและโปรตุเกสมีข้อพิพาทกันในเรื่องการสำรวจหาเส้นทางไปหมู่เกาะอีสตินดีสนะคะซึ่งเป็นแหล่งเครื่องเทศและพริกไทยไงทั้งสองฝ่ายอยากไปนะทั้งสองฝ่ายต่างก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจึงขอให้ใครเป็นคนเจรจาคะท่านสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6นะเออท่านพบนะอเล็กซานเดอร์ที่6นั่นเองนะคะให้มาเป็นคนช่วยตัดสินไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะระหว่างสเปนกับโปรตุเกสในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือไปหมู่เกาะ i ี่อินดีสนะคะสันตปาปาท่านก็เลยทําไมงั้นบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเธอทั้งคู่มาเซ็นสนธิสัญญากันนะชื่อสนธิสัญญาตอร์เดซิอัสเนี่ยนะคะหรือตอร์เดซิ拉สเนี่ยนะและกําหนดให้โลกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไงแบ่งกันเลยละกันแบ่งเขตการเดินทางสำรวจทางทะเลนั่นเองนะโปรตุเกสกับสเปนจะได้ไม่ทะเลาะกันนะจ๊ะนี่แหละเราถึงบอกว่าเป็นจุดที่ทําไมโปรตุเกสกับสเปนต่างขึ้นมาเป็นผู้มีอํานาจใหญ่ใน,ในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกโปรตุเกสได้เส้นทางไหนไปดูซิ โปรตุเกสเนี่ยไปทางทิศตะวันออกของเส้นแบ่งนะคะก็คือบราซิลนะเดินทางมาถึงเอเชียนั่นเองนะส่วนสเปนสเปนไปทางไหนลูกทิศตะวันตกของเส้นแบ่งนะคะแล้วก็ไปถึงถึงได้เจออะไรล่ะทวีปอเมริกานะคะยกเว้นบราซิลนะแล้วก็มาถึงเอเชียนะคะพูดง่ายๆก็คืออย่าทะเลาะกันเลยไปคนละเส้นพบคนละสิ่งเจอคนละแบบนะต่างฝ่ายก็ต่างได้ล่านาณิคมแหละโปรตุเกสอย่าลืมทวนนิดนึงไปทางทิศตะวันออกนะส่วนสเปนไปทางทิศตะวันตก โปรตุเกสเจออะไรบราซิลนะแล้วค่อยถึงเอเชียนะคะสเปนไปทางอะไรอเมริกานะเราไม่เข้าบราซิลแล้วมาถึงเอเชียนะจ๊ะโปรตุเกสกับยุคสำรวจและการค้นพบนะคะสำรวจทางทะเลและค้นพบเพราะประสบปัญหาใหญ่สินต้าสินค้า สินค้าลูกสินค้าแพงขึ้นซื้อไม่ไหวตั้งแต่สมัยเตอร์ครองสแตนตินแต่เครื่องเทศก็ยังอยากได้จะให้ทำยังไงจะให้ทำไงก็ใจเฝ้าทวินอยากกินอยากใช้เป็นอาจินดินแดนไหนเราจะไปพัฒนาเทคโนโลยีเดินเรือรวมทั้งเผื่อรับเทคะใหม่เทคใหม่โทษทีไม่ใช่เทคะรวมทั้งเผื่อรับเทคใหม่จากแดนจีนที่แสนไกลนะคะจากแดนจีนที่แสนไกล รีบรับไปเข็มทิศดินปืนโปรตุเกสชาติแรกบุกเบิกคนไม่เลิกจะทำจะฝืนหากทำได้ชีวิตจะเริงรื่นเลิกสะอื้นเพราะพ่อค้าคนกลาง ภูมิศาสตร์ได้เปรียบเกินขวางบวกขุนนางสนับสนุนยิ่งใหญ่รวมชาติได้เร็วยิ่งกว่าใครฉันจึงไปได้ตามใจตัวเองเฮนรี่นาวิกร,ราสุดเจง๋งแสนเก่งริเริ่มพาไปได้เพื่อการค้าศาสนาก้าวไกลจึงได้ให้ตั้งสอนเดินเรือโรงเรียนได้อสภาคเพียรภาคเพียรไม่เปลี่ยนแม้จวนเจียนแต่จะฝ่าข้ามไปแหลมพายุไม่ใช้ใกล้ๆ แต่หัวใจมุ่งมั่นฝ่าฟันข้ามพ้นเปลี่ยนเป็นกู๊ดโฮปโอบกอดพาความฝันฉันดากาม่าไปถึงกาลิกาดากาม่าไปถึงกาลิกา,กาลิกัดพลันเพราะฝันตามไดแอสนั่นไงอัลบูเกย,ยึดเมืองกลัวได้ส่งผลให้เครื่องเทศอยู่กับฉันไม่ต้องผ่านไม่ต้องไม่ต้องผ่านคนกลางแสนสุขสันฝันของฉันแสนมีสุขจริง ต่อมาทะเลาะกับสเปนสันตาปาปาอยู่ไหนไปหาวิ่งต่อเดซิอัสพาทั้งสองนิ่งแบ่งแย่งกิ่งคนฝั่งพากันไปตะวันตกโปรโตุเกตนั้นได้ส่งผลให้ไปเอเชียอย่างเร็วหนาะตะวันตกสเปนไปอเมริกาแต่ยกเว้นบราซิลเท่านั้นเองเอ่ะเรามาดูทวนความหมายกันแต่ละอันเราอ่านทวนความคิด uh, memory ของเราไปแล้วนะจ๊ะดูไล่ความหมายแต่ละอันหน่อย สำรวจทางทะเลและค้นพบก็คืออะไรล่ะโปรตุเกสใช่ไหมเราพูดถึงยุคแห่งการสำรวจและการค้นพบนะสำรวจทางทะเลแล้วค้นพบอะไรล่ะอน,นาบริเวณชาติอื่นเทคโนโลยีใหม่ๆทรัพยากรนะคะธรรมชาตินะจ๊ะที่อื่นๆ ทำไมต้องมีการสำรวจทางทะเลและการค้นพบก็เพื่ออะไรล่ะก็เพราะชาติเขามีประสบปัญหาอะไรบ้างสินค้าแพงขึ้นซื้อไม่ไหวเนื่องจากอะไรสินค้ามีราคาแพงเนื่องจากชาวมุสลิมผูกขาดทางการค้าเนอะตั้งแต่สมัยเติร์กทําไมคะพวกชาวเติร์กตั้งแต่สมัยเติร์กครองแตนติน ก็คือตั้งแต่สมัยที่ชาวเติร์กนะสามารถยึดครองกรุงสแตนตินอโวโบได้นั่นเองนะเครื่องเทศเขาก็อยากได้ใช่ไหมแต่สินค้าก็ราคาแพงแถมอะไรอีกจ้ะชาวตะวันตกเนี่ยยังต้องการสินค้าจากทางด้านตะวันออกก็คือพวกเครื่องเทศไงเออแล้วก็พัมไมดด้วยเลยต้องรีบทําอะไรจะลูกออกเดินทางหาเส้นทางที่จะได้มาซึ่งสินค้าเหล่านั้นไงเพื่อให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของพ่อค้าชาวอาหรับก็เลยทําไงคะเอออยากกินอยากใช้เนะพวกเครื่องเทศนี้ก็เลยล่ะ ก็ออกเดินเรือไงดินแดนไหนเราจะไปนะคะก็รีบเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใช่ไหมในการเดินเรือเพื่อรับอะไรล่ะเทคโนโลยีใหม่ๆนะรับอะไรบ้างเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรับรับวิทยาการจากต่างชาติเนรับจากจีนเช่นอะไรคะลูกเนอะในเรื่องของอะไรดินปืนนะรู้จักวิธีการเดินเรือนะคะเออดินปืนเข็มทิศนะจ๊ะโปรตุเกสนะเป็นชาติแรกที่ทําไมออกไปบุกเบิกได้สําเร็จ คนไม่เลิกจะทําจะฝืนก็คือไม่ยอมละเลิกไงฉันจะฝืนทําให้ได้นะจ๊ะเพื่อชีวิตที่จะทาใหม่เริงนะรื่นนะรื่นรมนะเลิกสะอื้นเราไม่ร้องไห้เพราะพ่อค้าคนกลางเราไม่สนใจแล้วพ่อค้าคนกลางก็ตั้งราคายอย่างไงเราจะสู้มาให้ได้นะภูมิศาสตร์ได้เปรียบเกินขวางโป,โ,ปโ,ปโปรตุเกสเนะี่ยมีภูมิศาสตร์ของประเทศทําไมจ๊ะเป็นจุดที่ได้เปรียบนั่นเองนะคะอ,อยู่ติดชายฝั่งไงนะบวกขุนนางสนับสนุนยิ่งใหญ่คือขุนนางก็สนับสนุนด้วยพมหกรัตริยตร็สนับสนุนด้วยแล้วตัวเองที่รวมชาติได้เร็วกว่าชาติอ เดินเรืออ่ะออกเดินเรือได้เร็วนะ,ะชาติเรากษัตริย์ใครสนับสนุนชาติกาสเป์โทษทีโปรตุเกสชาติโปรตุเกสใครสนับสนุนลูกเฮนรี่นาวิกาลาดนะจ๊ะเออเฮนรี่เดอะนาวิเกเตอร์แสนเก่งริเริ่มพาไปได้นะจ๊ะริเริ่มพาไปไหนละดูซิ <c oughs> ริเริเร่ม คืออะไรเฮนรี่นาวิกาลาดเป็นผู้ริเริ่มการสำรวจทางทะเลนะวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและศาสนาไงก่อตั้งโรงเรียนสอนการเดินเรือและส่งเรือออกสำรวจชัางชายฝั่งของตะวันออกของแอฟริกานะคะเริ่มมีการรู้จักทำแผนที่ให้ถูกต้องมากขึ้นมีการบันทึกเรื่องกระแสะน้ำกระแสะลมนะวาดรูปเส้นชายฝั่งนะคะ,ะตรงนี้แหละเนี่ยเพื่อการค้าศาสนาก้าวไกลนะ ตั้งสอนเดินเรือไดแอสภาคเพียนไดแอสภาคเพียนไม่เปลี่ยนคืออะไรคะลูกแม้จุนเจียนแต่จะฝ่าข้ามไปก็นักสำรวจที่สําคัญสําคัญมีใครบ้างที่เราเรียนกันไปวันนี้มีบาโซมิวไดแอสใช่ไหมจ๊ะเป็นนักเดินเรือยุโรปคนแรกที่ทําไมภาคเพียนเลยเนาะไปจนทําไมสามารถนนะเดินเรือไปต่ํากว่าเส้นศูนย์สูตรนะจ๊ะต้องการเดินเรือไปถึงอินเดียแต่ไปถึงไหมไม่ถึงเนะต้องกลับเสียก่อนเพราะเนื่องจากอะไรเกิดกลัวว่าจะมีกบฏนะจ๊ะเพราะว่าทะเลาะนะตัวเองทะเลาะกับลูกเรือนะแต่สามารถเดินผ่าน นะปลายสุดของทวีปแอฟริกาได้ผ่านแหลมพายุได้นะจ๊ะเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะแต่หัวใจมุ่งมั่นฝันฝ่าฟ,ฟันไปถึงนะข้ามพ้นเปลี่ยนเป็นกู๊ดโฮปนะจ๊ะนี่ไปถึงอะไรละผ่านหรือแหลมกู๊ดโฮปด้วยนะได้สาเร็จในคอสอนหนึ่นั่นเองนะอบกอดพาความฝันฉันดากาม่านี่คนใหม่และอีกคนหนึ่งดากาม่าคือใครวอสโกดากาม่านะไปถึงอะไรคะลูกไปถึงเมืองที่เรียกว่าอะไรคะเข้าสู่มาหาสมุทรอินเดียไปสู่เมืองกาลิกัดถูกไหม แล้วก็ทำไมคะเดินตามฝันไดแอสนะก็คือไปถึงอินเดียได้สำเร็จไงจ๊ะในปีคศ .1497 นะเอาบุเก้คนใหม่แล้วนะอีกคนหนึ่งนักสำรวจคนใหม่เอาบุเกเก้นะเอาบุเกเก้อาฟองโซเดอเอาบุเกเก้ยึดเมืองกัวได้สำเร็จหรือกัวที่ไหนนูกอินเดียนะส่งผลให้เครื่องเ,เครื่องเทศอยู่กับฉันก็เครื่องเทศก็ได้มาอยู่ในครอบครองของโปรตุเกสไม่ต้องผ่านคนกลางแสนสุขสรรไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไปนะ แล้วโปรตุเกสก็ได้กลายมาเป็นอะไรคะลูกผู้ผูกขาดเรื่องอะไรคะการค้าเครื่องเทศด้วยไงแทนชาวอาหรับนะจ๊ะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะฝออันของฉันแสนมีสุขจริงก็นี่ไงทำสำเร็จตามฝันต่อมาทะเลาะกับสเปนเรื่องอะไรเส้นทางออกออการเดินเรือสำรวจอะไรอีสตินดีใช่ไหมสันตปาปาอยู่ไหนไปหาวิ่งก็คือไปพึ่งใครเป็นคนเจราจาคะสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ใช่ไหม ตอเดซิอัสพาทั้งสองนิ่งคือส่วนที่สัญญาตอเดซิอัสที่ทําไมครับอ่าทั้งสองยอมทําข้อตกลงนะทำไปทั้งสองทำไมเราเลิกทะเลาะก็เลยหยุดนิ่งไงแบ่งแยกกันเออแบ่งแยกแบ่งแยกท่าทีนะจ๊ะมีเส้นแแคมีเส้นเขตแบ่งกันไปเลยเธอเดินเรืออย่าชนกันนะจ๊ะเออแล้วใครไปไหนล่ะตะวันตกใช่ไหมโปรตุเกสไปทางไหนลูกโปรตุเกสไปทางทิศตะวันออกของเส้นแบ่งใช่ไหมแล้วเดินทางไปยังอะไรคะลูกบาราซิลนะแล้วค่อยเข้าสู่เอเชียส่วนอะไรคะลูก ตะวันไปทางทิศตะวันตกของเส้นแบ่งเนี่ยจะเป็นอะไรคะสเปนไปยังที่ไหนคะลูกพบเจออเมริกาทวีปอเมริกาแล้วยกเว้นบราซิลเราค่อยเข้าสู่ เอเซีย uh, นั่นเองนะคะอ่าชั้นตะวันออกอันนี้ตะวันออกโปรตุเกสนะคะนั้นได้นะตะวันออกนะโปรตุเกสนั้นได้ส่วนตะวันตกเป็นสเปนนะคะลูกอันนั้นแก้ในชีตด,ด้วยนะเราจบเมมโมรีมีสูตรจําไว้เท่านี้นะคะมาทดลองทดสอบความรู้ของเรากันหน่อยซิข้อ1ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากสนธิสัญญาต่อเดเซียสที่พระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ทรงจัดทําขึ้นในปีคริสตศักราช1494้อเ้าขาถามผลของสนธิสัญญานี้คืออะไรคะโปรตุเกสกับอะไรสเปนทาไมจะลูก ทำไมมีการแบ่งใช่ไหมแล้วก็ทําไมล่ะมีการแบ่งเส้นเขตการเดินเรือใช่ไหมโปรตุเกสก็ได้เข้าไปหาเส้นทางไหนแล้วไปเดินทางไปทางทิศตะวันออกผ่านได้เข้าอะไรคะครอบครองบราซิลหลังจากเปโดรกาบราลกาบราลนะคะคนพบดินแดนนั้นโดยบังเอิญนะนี่คือข้อที่ถูกที่สุดนะจ๊ะลูกตอบข้อ2ค่ะข้อ2ถัดมาคําถามที่ 2. ส่สวนทิ่สัญญาตอเดซิอสเป็นสวนที่สัญญาที่เกิดจากความขัดแย้ง พูดง่ายๆเลยระหว่างใครกับใครข้อนี้เลยตอบได้เลยคือโปรตุเกสกับสเปนตอบ2ข้อ3บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตแหลมกูดโฮปจำได้ไหมแหลมกูดโฮปพูดถึงความหวังนะโฮปแปลว่าความหวังใครคะลูกชื่อบาธโลมิวได d แอสนั่นเองนะผู้พิชิตแหลมกูดโฮปนะคะผู้ออกสำรวจเนะื้อเดินเรือคนแรกของยุโรปนะดูต่อ ผัดมาข้อ4ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการออกสำรวจทางทะเลของโปรตุเกสเขาถามว่าข้อไหนถูกนั่นเองนะเกี่ยวกับการสำรวจทางทะเลนะจ๊ะของโปรตุเกส1 2 3 4 5สข้อไหนคะลูกการอะไรคะดูสิเดินทางตรงนี้คือตอบอะไรคะลูกข้อข้อ5ประเทศแรกที่บุกเบิกเส้นทาง ทางการค้าเครื่องเทศนะคะอันนี้คือเกี่ยวข้องถูกต้องอย่างไรนะเป็นประเทศแรกที่สามารถทําไมจ๊าก็ฉันไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าชาวอาหรับจําได้ไหมในคําท่องของเราเมม o r ี Memory มีสูตรจำเนอะแล้วก็ได้เครื่องเทศมาในครอบครองนั่นเองไปที่ไหนลูกจําได้ไหมที่ใครคะอาซงเดอจำได้ไหม,ไ,ไ,หมไปอะไรเมืองกัวจําจได้ไหมที่อยู่ในอินเดียเนอะแล้วก็พม่าหูขาดในะเรื่องของเครื่องเทศเลยนะจ๊ะข้อ5ข้อใดไม่ใช่ผลของการ ออกเดินสำรวจทางทะเลของโปรตุเกสอันไหนไม่ใช่ผลล่ะก็คือข้อไหนผิดนะจ๊ะหนึ่งสองหอันไหนคะลูกตอบสิเดินทางอ้อมแหลมพายุได้สำเร็จถูกต้องเนอะนี่คือในบาโตรลมิล นำเครื่องเทศกับประเทศได้จำนวนมากถูกต้องเดินทางไปยังเอเชียได้โดยตรงถูกต้องนะแบ่งโลกกับสเปนก็แบ่งการเดินเรือถูกต้องข้อ3ไม่เข้าพวกนะจ๊ะยึดครองอินเดียเป็นรัฐในอนานิคมในตอนต้นไม่ใช่เลยนะเออแล้วก็ไม่ใช่เลยนะคะชั้นข้อนี้จึงตอบ3นั่นเองเราจบไว้นะคะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน